กลัวเหมือนกันนะครับการท่าเรือของพี่อู๊ดนี่3แต้มอยู่3นิ้วด้วย3แต้มนะ3แต้มดีๆนะโอเคอ่ะต่อก็จะไม่มีคนเมื่อกี้คือเควินดีโรมดามโดนแบนเออครับอันเนี้ยออสตูเบิลที่แต่ทอนจะได้ลงมั้ยเนี่ยว่าสตูเบิลก่อนสตูเบิลอีกแล้วโอ้โหที่แต่ทอนโคตรช้ำเลยเนี่ยในแฟนในช่องรายการเนี่ยช้ำมากเลยว่ะที่แต่ทอนเยอะนะโอ้แฟนที่แต่ทอนช้ำมากเลยที่แต่ทอนตั้งแต่จบโอ้โหช้ำมากนะครับก็อ้าวสตูเบิลแน่นอนของโค้ชอู๊ดเนี่ยดูแล้วสภาพทีมขวัญกำลังใจเนี่ยมาเต็มตอนนี้อะไรก็ฉุดไม่อยู่นะครับบอลของท่าเรือนี่จริงๆมันเหมือนจะไม่มีอะไรซับซ้อนโค้ชทงแต่ว่าการเล่นเซนส์บอลของซัวเรสของอดิศักดิ์ไกรสอนรวมไปถึงพวกตัวปกรณ์เป็นพักเนี่ยเซนบอลเหมือนเข้าถึงกันแล้วก็ทันกันนะครับโซเลสกับโบริญญาเนี่ยโอ้โหแม่งช็อตเทวดาทั้งนั้นโคเตียบอกว่าโบริญญาวันนั้นไม่มีอะไรเลยแต่อย่าให้มันได้ยิงพอมันได้ยิงปุ๊บนั่นแหละก็ชมบุรีก็โดนไปแล้วจังหวะที่โบริญญาได้ยิงถ้าได้เล่นกับโซเลสอ่ะใครที่อยากเข้าใจคำว่าทามมิ่งเนี่ยคู่นี้ทามมิ่งโคตรเป๊ะเหมือนใครรู้ไหมเหมือนเจอหลาดกับโซเลสทามมิ่งเป๊ะโอ้โหคุณจะพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีสรุปก็คือท่าเรือเกมขึ้นเกมก็เป็นในลักษณะโอเคแต่แดนสุดท้ายท่าเรือคมมากใช่นะครับคอมบิเนชั่นเพลย์คมมากคือบอลถ้าดูลูกที่โซเรสแทงให้โบนิญ่ายิงคือเป็นนักบอลที่ยิงบอลคมโคตรอ่ะคมมากกับทามมิ่งในการให้ก็ดีมากใช่นะครับทันกันแต่ทีเนี้ยกำลังจะบอกว่าคุณภาพในการเล่นเกมลูกของท่าเรือลองย้อนดีๆนะเควินน่ะมีส่วนกับการได้ประตูหลายลูกมากใช่เควินเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษตลอดเวลาเลยทีนี้การขาดเควินไปเป็นสตูเบิลเนี่ยประสิทธิภาพในการเล่นคอมบิเนชั่นเพย์ของที่บอกว่าท่าเรือดีๆในทุกสถานการณ์นั้นจะมีเควินอยู่ตลอดครับฉะนั้นถ้าขาดเควินไปเกมรุกมีปัญหาแน่นอนมีปัญหาแน่นอนครับลองดูลูกที่ยิงประตูน่ะมีสตูเบิลอยู่ข้างในมีเควินอยู่ข้างในตลอดคืออย่างน้อยอ่ะจะเป็นการวิ่งแน่ๆเควินตลอดเลยวิ่งอ้อมหลังแต่เขาไม่ให้นะแต่ดึงตัวประกบดึงสมาธิไปวิ่งตัดในบายไซรันมีหมดเลยก็น่าสนใจใช่แต่สตูเบิร์กก็ไม่ธรรมดานะแต่น่าเสียดายนิดนึงที่เควินเนี่ยวันนี้ไม่ได้เจอเหมือนพี่ชายทีมเก่าตัวเองอ่ะฟิลิปโรลเลอร์เพราะว่าจะเจอกับราชบุรีมิตรผล FC นะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่านี่คู่แห่งอนาคตเลยนะเดือดเลยอ่ะแบ็กไซด์ขวาทีมชาติไทยแห่งอนาคตเลยเควินฟิลิปเลยอ่ะแบ็กไซด์เควินแบ็คขวาคู่นี้อนาคตทีมชาติทั้งคู่เลยใช่นะครับก็ราชบุรีของมิลอสโจซิชนะครับก็เกมนี้ผมยังซื้อว่าใช้ยานิคโบลี่อยู่นะใช้ดิต้องใช้ต้องใช้นะต้องใช้นะครับแม้ว่าจะกำลังจะย้ายมาอยู่เมืองทองนะครับท่าเรือกำลังย้ายมาอยู่ท่าเรือนะครับยานิคโบลี่ก็คู่นี้จริงๆอะเดายากเพราะว่าบอลผมดูมาหลายเกมราชบุรีแล้วตั้งแต่มิลอสเข้ามาเนี่ยดีขึ้นนะผมว่าดีขึ้นในเรื่องของการบิวอัพเกมขึ้นมาอะไรแบบนี้สำหรับมิลอสนะครับก็ลองจิวโดนแบนใช่เกมนี้โอ้โหตัวเปิดให้โบลี่บ่งหมดแล้วก็พอดีไงเควินโดนแบนไอ้ฝั่งนี้ก็ลองจิวก็นั่นแหละไปริมเส้นของแต่ละฝั่งโดนแบนไปนะครับแต่ก็ยังมีตัวอื่นอย่างคาราบูเอ้นะครับอย่างหลายๆคนที่ทำผลงานได้ดีก็แนวรับก็น่าจะเป็นจัสตินบาร์ธปวีตันทะเตมีลูกวูแลนผมว่าไม่น่าจะได้อยู่หรือว่ากำลังหายเลยลูกวูแลนนะครับเนี่ยหัวโบลี่มันบ่งคมมากเลยมันชัดมันลินิเกอร์จะชัดเลยอ่ะแล้วก็จะไม่มีเกียรติศักดิ์เจมูดมที่แบ็กซ้ายที่เจ็บโอ้โหพูดแบบนี้แล้วก็เอาท่าเรือไปเนาะจบเลยเออใช่แบ็กท่าเรือไปนะครับท่าเรือไปเล่นในบ้านกำลังเรือไปท่าเรือไปไม่มีอะไรช็อตนะไม่น่าจะช็อตท่าเรือไฟก็ไม่ช็อตใช่ไหมไม่ช็อตไม่ช็อตท่าเรือครับท่าเรืออ่ะ